ายบริหารท่านดีในด้านที่ท่านมองการไกลครับผมท่านเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนในตำบลทุกด้านครับผมโอ้ถ้าพูดถึงฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ถือว่าท่านทุกคนดีทุกคนครับท่านสามารถบริหารได้ดีช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกหลังคาเรือนครับไม่ว่าความเดือดร้อนทางด้านไหนท่านช่วยเหลือหมดครับผมเราได้ร่วมงานกับท่านมาเป็นสมาชิกมาก็8ปีแล้วก็เริ่มมาเป็นผู้ใหญ่บ้านก็3ปีท่านนายกให้บริการดีถ้าเรามีความเดือดร้อนเนี่ยเข้าหาท่านช่วยเหลือได้ทุกเวลาไม่ว่าน้ำจะขาดแคลนหรือตอนไหนเนี่ยท่านรีบบริการกับลูกบ้านอย่างดีเลยถ้าเราเสนอมาแล้วบริหารต้อนรับดีทุกคนค่ะก็เขาก็ช่วยเหลือทุกอย่างมีงานบวชงานอะไรก็ติดต่อเขาได้หรือแม่ไม่สบายไปโรงพยาบาลก็ติดต่อรถที่อปต.เขาก็ไปส่งให้จ้ะก็ดีทุกอย่างทั้งทางเขาก็ดีน้ำก็ไหลดีไฟก็สว่างตลอดก็ทำให้ดีทุกอย่างเขาก็ช่วยเหลือดีมีงานบวชหน้าก็แปะใส่ที่โดมเขาให้โดมทำทีหลังที่โดมที่อปต.นั่นแหละบวชหน้ามาเดือนกรกฎาเนี่ยเขาช่วยเหลือดีทุกอย่างนะนายกเขาดีนายกชื่ออะไรนายกตำราจันทร์ขจรก็พี่น้องประชาชนในตำบลหัวไผ่เราสามัคคีกันครับทำอะไรก็ร่วมมือกันครับผมทำให้เราก็มีความสุขเพราะว่าทุกคนเป็นกันเองทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนต้อนรับกันดีแล้วก็เป็นเหมือนพี่เป็นน้องกันค่ะทุกใจจ้ะทุกอย่างนายกก็ช่วยทุกอย่างจ้ะทั้งไอ้น้ำไฟถนนหนทางเจริญหมดจ้ะนายกทุกใจจ้ะเขาช่วยเหลือทุกอย่างไปโรงพยาบาลหมอนัดก็เขาก็ไปส่งแล้วก็ไปรับโทรก็เขาก็ไปรับทุกเที่ยวสุขใจค่ะก็คือนายกสำราญน่ะดูแลราษฎรในตำบลหนองไผ่ในทุกหมู่อ่ะสม่ำเสมอไม่ว่าจะเดือดร้อนอะไรนายกก็ช่วยได้เขาให้ไปบอกเขาก็จะส่งเจ้าที่มาดูมาสอบสวนว่าเราอยู่ดียังไงเดือดร้อนยังไงอะไรยังไงโอ้โหสุขใจที่นายกเขาลงมาดูแลลูกบ้านในตำบลหัวไผ่ตรงไหนไม่ดีตรงไหนขาดอะไรเขาช่วยเหลือตลอดดีมากท่านดูแลตรงนี้ดีมากเลยทุกอย่างไม่ใช่แต่น้ำนะทุกอย่างในตำบลถนนหนทางไม่ว่าทางประชาชนจะร้องไปนายกตรงนู้นตรงนี้เป็นนี่ตรงนี้เป็นนั้นลงมาก็สำเร็จทุกเรื่องก็ดีเลยดีกับประชาชนทั้งตำบลเราดีฝากไม่ใช่เพราะครอบครัวเรานะทั้งตำบลเลยเพราะว่าผลลัพธ์ออกมาไม่ว่าจะเอางี้ดีฝ่าแค่ต้นไม้หักแค่อะไรน้ำท่วมนี่แค่เรียกนายกแค่นั้นแหละส่งคนมาบริการเลยดีทุกด้านไม่ดีแค่น้ำเลยเอาดีเอางี้ดีฝ่าว่าดีทุกด้านดีทุกด้านที่ท่านดูแลตำบลในหัวไผ่ของเรา